มาเรื่องทำความเข้าใจเรื่องโซเฮลเรื่องสำคัญที่จะบำบัดเข้าไปข้างในที่พูดมาแล้วทั้งหมดนี่นับว่าทำได้ดียังคะอยู่ในอาวุธอยู่ในมือทุกท่านแล้วนี่แค่ภายนอกนะยังไม่มีอะไรเข้าปากเลยนี่คือสวยจากภายนอกก็ทำได้แล้วแค่ที่พูดมาทั้งหมดฉะนั้นเราจะเสริมยังไงให้ข้างในเราเนี่ยแข็งแรงแบบปึ๊กปักเลยอะเอามาพูดกันนิดนึงโซบำบัดผ่านจักระบำบัดผ่านหลายเรื่องทั้งจักระทั้งอโรมาเทอราปีทั้งพลังงานทุกๆสิ่งองค์ความรู้ของโซเนี่ยต้องเอาทุกอย่างประกอบกันเพื่อให้ได้หนึ่งใจความในช็อตเดียวของทุกๆเรื่องฉะนั้นถ้าเราใช้องค์ความรู้ด้านใดด้านหนึ่งมันก็ไม่สำเร็จยกตัวอย่างง่ายก็เหมือนกับวิตามินซีอ่ะคุณก็หาไปทานเข้าไปวิตามินซีเป็นเม็ดฟูบางเป็นเม็ดเดี่ยวบ้างอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้โครงสร้างของโซที่จะนำมาใช้เราต้องมีครบทุกอย่างนี่ตั้งใจฟังกันดีๆเนาะคือเรื่องของที่จะชอบพูด3ขา3ขาคนเราต้องมีครบ3ขาเพื่อที่จะทำให้โครงสร้างของเราสมบูรณ์มาเข้าใจอันนี้ก่อนแล้วจะเข้าใจไปตลอดเลย3ขาของโครงสร้างของคนต้องมีอะไรเพื่อที่จะให้ได้พลังงานให้เกิดกับร่างกายทำให้เซลล์เราตื่นตัวให้ทำหน้าที่ให้กับเราได้ขาที่1นี่พูดถึงที่เราต้องเข้าปากไปนะคือสารอาหารก็เหมือนในอาหารหลัก5หมู่นะสารอาหารมีพวกโปรตีนมีอะไรพวกนี้ใช่มั้ยสารอาหารแล้วก็ต้องมีโคเอนไซม์โคแฟกเตอร์1สารอาหาร2โคเอนไซม์โคแฟกเตอร์คือวิตามินเกลือแร่3คือพลังงานแค่นี้ก่อนนะสารอาหารที่เราได้เข้าไปในร่างกายถ้ามันครบถ้วนสมบูรณ์มันต้องไปบวกกับโคเอนไซม์โคแฟกเตอร์คือวิตามินกับเกลือแร่มันก็ได้2ขาละวิตามินกับเกลือแร่มันต้องไปแปลงทุกอย่างให้กลายเป็นกรดอะมิโนอ่ะต้องแปลงโปรตีนให้เป็นกรดอะมิโนถ้ามันไม่เป็นกรดอะมิโนมันก็คือทำงานไม่ได้สิ่งที่มันต้องการคือมันต้องการพลังงานเข้าไปพร้อมกันมันก็ไปแปลงทุกอย่างเนี่ยให้กลายเป็นกรดอะมิโนเดินเข้าปากเซลล์ความหมายของพลังงานที่เข้าคือจุดที่มันเป็นเลือดเราถ้าเราย่อยอาหารได้มันก็เกิดพลังงานถ้าอาหารที่เราทานเข้าไปถ้ามันย่อยได้เกิดพลังงานแต่เมื่อเราย่อยไม่ครบมันย่อยไม่สมบูรณ์เพราะเอนไซม์เราไม่มีอีกศัพท์นึงมาแล้วนะเอนไซม์ไม่มีย่อยไม่ครบก็เลยไม่เกิดพลังงานก็เลยเกิดน้อยคุณก็เลยง่วงคุณก็เลยปวดตามร่างกายนะคะฉะนั้นโครงสร้างของพลังงานจึงเข้ามากับโซใช่ป่ะทุกอย่างเข้ามาปุ๊บทำให้น้ำในร่างกายของเรา H2O นะเมื่อเราได้พลังงานปั๊มเข้าไปปุ๊บ H 2ตัวจะแตกออกจากกันปึ้ง H ตัวที่1ทำให้โปรตีนไปเป็นกรดอะมิโนถ้าได้พลังงาน H ตัวที่2ทำให้กรดคือเลือดเราอะกลายเป็นด่างกรดกลายเป็นด่างเลยนะตรงไปตรงมาตามทันไหมคะฉะนั้นสิ่งที่เราขาดความหมายคือว่าเนื่องจากร่างกายตั้งแต่เริ่มต้นถ้าเราต้องย่อยอาหารได้สมบูรณ์เราต้องมีเอนไซม์ในปากไว้ย่อยแป้งใช่ไหมต้องมีเอนไซม์ในหลอดอาหารไว้ย่อยสารอาหารอื่นๆต้องมีเอนไซม์ในท้องไว้ย่อยโปรตีนแต่เราไม่มีเรามีน้อยเราจึงต้องทำอะไรได้อาหารเสริมที่สมบูรณ์เข้าไปอาหารเสริมของโซมีทั้งรูปแบบของเอนไซม์ที่อยู่ในเซลล์ฟิคชันคือแบบเจลนะเอนไซม์มีไว้ย่อยแปลงสารอาหารให้เป็นตัวเล็กๆแปลงโปรตีนให้เป็นกรดอะมิโนนะคะยังทันอยู่เนาะเมื่อมันแปลงได้ปุ๊บเราก็จะสามารถไปย่อยอาหารได้ถ้าเรามีนะตอนนี้เมื่อเราไม่มีเราไม่มีเพราะอะไรเอนไซม์จริงๆทุกคนเกิดมามีเอนไซม์มากมายมหาศาลเด็กทารกมีมากมายมหาศาลแต่มันจะค่อยๆลดน้อยลงไปตามวัยของเราที่เราเติบโตขึ้นเกิดจากทุกอย่างเกิดจากภาวะที่เรามีอาหารใหม่ๆเข้าไปแต่ไม่ได้เอนไซม์เอนไซม์มีในอะไรบ้างเนื้อดิบหมูผักบรอกโคลีมันฝรั่งดิบๆทั้งหมดที่พูดมาต้องดิบๆมีในสับปะรดแต่เราไปทำไงเอาเนื้อไปย่างเอาไปจิ้มแจ่วเอามันฝรั่งไปทอดเป็นเฟรนช์ฟรายเอาสับปะรดก็กินก่อนอาหารเอนไซม์ก็ไม่เกิดขอโทษกินหลังอาหารเอนไซม์ก็ไม่เกิดละหมูก็ต้องเอาไปต้มเป็นข้าวขาหมูซะก่อนทุกอย่างมันกลับโครงสร้างเราไปหมดเราก็เลยเกิดความเสื่อมเพราะเอนไซม์ไม่มีมาเติมเลยเอนไซม์สำคัญที่สุดในชีวิตนะคะ
เอนไซม์มีไว้ย่อยอาหารแต่เราไม่มีไงเราก็เลยย่อยอาหารไม่สมบูรณ์ก็เลยเป็นสารตกค้างก็เลยอ้วนเลยบวมเลยป่วยเลยเจ็บคอเลยเป็นภูมิแพ้เพราะมันย่อยไม่ได้พลังงานก็ไม่เกิดเมื่อย่อยไม่ได้พลังงานไม่เกิดใช่ไหมจำได้นะตั้งแต่ตอนแรกย่อยไม่ได้พลังงานไม่เกิดพลังงานในน้ำไอขาที่สามก็เลยน้อยไงเอชก็เลยไม่แตกตัวก็ไปแตกเป็นอะมิโนไม่ได้อีกก็ไปทำให้เลือดกลายเป็นด่างไม่ได้อีกเราก็เลยเป็นกรดไหลย้อนเราก็เลยนอนไม่หลับใช่ไหมเราก็เลยเป็นสิวเป็นทุกอย่างที่สามารถเป็นได้เป็นเกาฉะนั้นพอเราเข้าใจแล้วว่าโอเคเราต้องมีเอนไซม์เราต้องมีสารอาหารเราต้องมีโคเอนไซม์โคแฟคเตอร์เราต้องมีพลังงานอ่ะเราเติมยังไงก็ถามเซลล์เข้าไปที่ท้องหลังจากที่ท้องอืดทานอาหารเสร็จทามาเซลเข้าไปที่ท้องรูปเข้าไปเอาพลังงานเข้าไปให้มากที่สุดระหว่างวันถ้าช่วยไม่ได้จากภายนอกก็เอาเข้าปากเข้าไปเลยเข้าปากอย่างที่หนึ่งถ้าเราอ่อนเพลียมากๆสิ่งที่เราต้องเลือกมาเพื่อเข้าปากต้องดีที่สุดถูกไหมคะถ้าเราไปรอขนแต่วิตามินซีมาหรือเอาคอลลาเจนมาช้าไปไหมช้าไปเพราะมันใหญ่เกินไปอย่างที่หนึ่งแหละแล้วมันก็เป็นสิ่งอะไรที่มันเป็นขาเดี่ยวๆซึ่งไม่ใช่สามขานี้ด้วยมันอยู่ภายใต้เนี่ยแต่เป็นโอ้ยห่างไกลอีกเยอะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเลือกคือสารอาหารครบถ้วนเช่นชอนยอนโชชอนยอนโชมีครบเลย5หมู่มีทั้งแคลเซียมมีโปรตีนในเชิงของกรดอะมิโนแล้วมีวิตามินซีที่สูงกว่าเขาถึง250เท่าสารพัดสิ่งที่มันรวมอยู่ในนั้นสิ่งที่เราเลือกมาแล้วแปลว่า1ช็อตใน1เม็ดใน1ซองเท่ากับอาหาร1มื้อถังเช่าที่เราเลือกทำไมต้องเลือกถังเช่าเพราะมีสารอาหารที่สูงมากมีสารอะดีโนซีนคอร์ดิสเปนมีสารในเชิงที่เป็นยาที่ทำให้เรากระตุ้นโครงสร้างของการสร้างโกรทฮอร์โมนได้นะสร้างให้เราเกิดฮอร์โมนฮอร์โมนคือความเคลื่อนไหวถ้าเราได้อาหารที่ไม่เพียงพอไปเรื่อยๆเราก็จะหยุดความเคลื่อนไหวหยุดความอยากต่างๆฮอร์โมนคืออะไรฮอร์โมนเพศถ้าหมดเรื่องฮอร์โมนเพศคุณก็ไม่ต้องทำอะไรชีวิตนี้มันเปื่อยจริงมันเป็นจุดสำคัญเพราะอะไรต่อมฮอร์โมน HGH ต่อมไรท่อเนี่ยมันสปาร์คขึ้นทั้งหมดให้กับเราถ้ามันไม่มีตรงนี้คุณไม่มีความสุขเพราะต่อมไทมัสไม่ทำงานสมองคุณก็ไม่สั่งงานเพราะคุณเบื่อคุณเปื่อยคุณเพลียคุณหงุดหงิดคุณงุนงานคุณพุงโลคุณผมร่วงคุณผิวปุปะเพราะแค่ไม่มีจากตรงนี้เพราะเป็นความพังที่สุดในชีวิตฉะนั้นถังเช่าไปกระตุ้นฮอร์โมนเพศได้ฮอร์โมนต่อมไรท่อและ human growth hormone ได้เป็นสิ่งสำคัญทำให้ลดภาวะการเกิดของมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งต่างๆในร่างกายโรคไตโรคตับนี่ถังเช่าสีทองนะโครงสร้างของการวิจัยถูกรับรองด้วยสถาบันวิจัยมหิดลนะคะจะเห็นว่าถังเช่าที่เราใช้จะต้องมีค่าของสาร2ตัวนี้เท่านั้นถึงจะเอามาใช้เพราะอะไรทุกวันนี้คุณก็ได้ยินถังเช่ามานานเป็นหลายร้อยปีถูกไหมคะเพราะว่าอะไรจินซีฮ่องเต้ก่อใช้เอาไงจักรพรรดิจีนใช้เพราะว่ามันมีเชิงทางยาทำให้กระตุ้นตรงนั้นเนี่ยแหละได้จริงๆแต่มันช่วยทุกอย่างเลยเมื่อมันมีตรงมันเมื่อมันมีสาร2ตัวนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรารู้แค่ว่าโอเครู้ว่าถังเช่าดีก็ไปซื้อถังเช่าที่ไหนมาก็ได้คุณก็จะไม่ได้ผลลัพธ์แบบวันนี้ที่คุณรู้จักโซเพราะมันไม่มีสารเราเอามาตรวจหมดเลยนะคะถังเช่าทิเบตไว้จัดโปรโมชั่นไปทิเบตกันไหมจริงๆไปดูเขานะเขาเรียก National Geographic เขาลง12หน้ามั้งคอลัมน์เนี้ย Tibetan Gold คือ Cordyceps นะ Cordyceps สีทองแต่เชื่อไหมว่าเราไปเอาเขามาแล้วเอามาตรวจมันไม่มีสารมันขึ้นเองตามธรรมชาตินี่แหละแต่มันยุคนี้แล้วสารในดินมันไม่มีแล้วเอามาปุ๊บมันก็แค่แพงเปล่าๆแล้วก็มันไม่ได้ผลเมืองจีนอีกเหมือนกันเมืองจีนก็มีการปลูกด้วยมีการเก็บแบบธรรมชาติด้วยเราก็ไปเอาทั้งที่เขาปลูกทั้งที่เขาเก็บแบบธรรมชาติเนี่ยมาตรวจก็ไม่มีสารมีน้อยค่ามันไม่ถึงมันก็ไม่เกิดผลฉะนั้นที่ขายอยู่ในท้องตลาดเนี่ยไม่ว่าจะอาลีบาบาหรืออะไรก็ตามคือสารน้อยมากเราก็เลยต้องมีแลบของตัวเองเพื่อให้ได้สารอะดีโนซีนกับคอร์ติสเปนให้คุณมีผลลัพธ์แบบเนี้ยผมขึ้นด้วยเมื่อสักครู่อะไรไม่กล้าพูดนั้นน่ะมันเป็นผลตรงไปตรงมาอันนี้ขออธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์นะคะ
ถังเช่าทำหน้าที่เหมือนไวอากร้าแต่เป็นแบบธรรมชาติได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเพราะว่าโครงสร้างของการให้ออกซิเจนให้กับเลือดทำให้กระตุ้นการสร้างทั้งของผู้หญิงและผู้ชายเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่องของพูดแล้วก็เขินเนาะขอเถอะนิดนึงอสุจิสมบูรณ์มีประสิทธิภาพทั้งปริมาณและคุณภาพนี่เขียนไว้เลยนะในเพเปอร์ยืนยันได้ที่ต้องพูดเพราะว่าเพิ่งอ่านมาอีกครั้งง่ายๆคือศึกษากันมาเป็น10ปีอ่ะอ่านมาอีกครั้งเพื่อให้กล้าพูดไม่งั้นไม่กล้าพูดเกินมีประสิทธิภาพทั้งปริมาณและคุณภาพแปลว่ามันกระตุ้นได้โครงสร้างสมบูรณ์คุณถึงได้หลับง่ายหลับลึกนะคะเพราะว่าเราตั้งใจจริงๆวิธีการเพาะเลี้ยงของเราและการตรวจตัวอย่างนะการเทสตัวอย่างของการแพ้อะไรก็ตามหรือทำให้เซลล์เนี่ยแอคทีฟได้เราตรวจเซลล์ไลน์นะเซลล์ไลน์เคยได้ยินไหมคะปกติเราไปตรวจภูมิแพ้หรือตรวจอะไรที่มันจะไม่เหมาะกับเราหรือเหมาะกับเราหมอเขาทำไงสกิดจิ้มแล้วก็แทบไว้ธรรมดาอันนั้นเดิมสแกนก็ใช้เราก็ใช้ให้พวกนี้ให้คุณมั่นใจว่าเออสกิดแบบนั้นเราก็ไม่แพ้ 100% ไม่มี 0.01อันนี้เราใช้เทสแบบเซลล์ไลน์เอามาเป็นถาดนะคะหลุมๆๆๆๆๆเงี้ยเรียงกันถี่ๆแล้วก็ใส่เซลล์เนี่ยเข้าไปแล้วก็ดูซิว่ามันทำอะไรได้บ้างกับถังเช่าที่เรามาเอามาดูทั้งหมดมีถังเช่าสีทองถังเช่าหิมะเห็ดหัวลิงโอ้โหสารพัดตระกูลเห็ดนะคะก็จะเห็นว่ามันฆ่าเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากได้อ๋อมันทำให้ไตสมบูรณ์ขึ้นมันทำให้เซลล์ของแต่ละส่วนเนี่ยมันฟูขึ้นได้เราตรวจหมดจนเห็นว่าโอเคเรื่องของมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมนะคะอะไรหลักๆทั้งหลายมะเร็งปอดตับทุกอย่างโครงสร้างของเซลล์ไลน์เห็นเลยว่าสมบูรณ์ด้วยถังเช่าจริงๆนะคะนี่คือพิสูจน์แล้วนะคะค่าของมันสมบูรณ์จริงๆจนทำให้เรามั่นใจจนกล้ามาพูดได้ตรงนี้นี่คือเห็นแล้วว่าเนี่ยมีที่เขียนเห็นไหมคะข้างล่างๆที่เบสอะไรเงี้ยไม่เกิดผลนะคะฉะนั้นมั่นใจนะคะฉะนั้นก็จะเห็นเรื่องของหัวใจนะจะมีเห็ดหลินจือมากกว่านะคะเห็ดอื่นๆก็จะเป็นลดสเกลคือส่วนใหญ่เขาจะมาถามว่าทำไมโซก็ใส่อยู่แค่ 2-3 สิ่ง 2-3 สิ่งเนี่ยวนไปวนมาแต่ 2-3 สิ่งหรือ 4-5 สิ่งของโซที่ใส่ในแต่ละกระปุกเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วก็เพิ่มเติมลดน้อยลงต่างกันเพื่อให้มันเข้ากับรูปแรกก็คือเพื่อให้มันเข้ากับจักระที่มันวิ่งเข้าไปมันจะเป็นสื่อบอกนะโครงสร้างของโซตรวจสอบแม้กระทั่งเรื่องเฮิร์ตซ์คือเมกะเฮิร์ตซ์คือกระแสไฟฟ้าในร่างกายกับสารอาหารที่มันจะวิ่งเข้าไปผ่านอะไรเพื่อให้เจอจักระไหนเนี่ยมันก็จะสื่อเข้าไปที่ตรงหัวใจหลอดเลือดนะคะกับการปั๊มของใจทำให้โครงสร้างของคอเลสเตอรอลเนี่ยลดลงหัวใจแข็งแรงขึ้นก็จะทำให้เห็นว่าพอมันวิ่งเข้าไปตรงนั้นพอดีมันไปหาที่นั่นก่อนเพราะเรารู้ว่าเราสั่งได้มันต้องเข้าไปที่อวัยวะนั้นๆ